สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะพี่ชื่อว่าสบายแพททองประเทืองค่ะค่ะพี่นางสาวธนิมาดึงคุณโพสค่ะและพี่พิมพ์รัชกาลอีกบรรจงค่ะพวกพี่ๆนะคะมาจากคณะอุตสาหกรรมการเกษตรสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะพี่ๆนะคะก็จะมาแนะนำโปรเจกต์ที่พี่ทำค่ะส่วนใหญ่โปรเจกต์ของพี่นะคะก็จะเกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะซึ่งพี่นะคะจะนำเมล็ดดาวอินคาค่ะมาเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรรูปนะคะแล้วยังเพิ่มข้าวโอ๊ตข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์แล้วก็รสชาติให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะซึ่งหลายๆคนส่วนใหญ่นะคะยังไม่รู้จักดาวอินคาแต่ว่าดาวอินคาเนี่ยมีประโยชน์มากมายหลายอย่างเลยนะคะก็อย่างเช่นมีกรดโอเมก้า3นะคะซึ่งจะมีสรรพคุณช่วยในการลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลแล้วก็เลี่ยงการเกิดโรคหัวใจได้เป็นต้นค่ะขั้นตอนในการทำนะคะน้องๆพี่ก็จะนำเอาเมล็ดดาวอินคาเนี่ยมาสกัดให้ได้น้ำดาวอินคาค่ะจากนั้นนำมาผสมข้าวโอ๊ตแล้วก็ข้าวโพดและนำมาแปรรูปนะคะโดยใช้เครื่องทำแห้งแบบลูกกิ้งหรือที่เราเรียกกันว่าเครื่องดำดายค่ะผลิตภัณฑ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นเครื่องดื่มผงกึ่งสำเร็จรูปจากดาวอินคาค่ะน้องๆคนไหนสนใจนะคะก็ติดตามข่าวสารในเพจด้านบนนี้เลยค่ะ